ก็หารือปัญหาชาวเมียนมาในพื้นที่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวลองฟังเธอบางช่วงบางตอนนะท่านผู้ชมฮะลองฟังดูดีกว่านะเขตบางบอนของดิฉันค่ะมีตลาดที่เขาเรียกกันว่าตลาดพม่าบางบอนซึ่งมีทั้งคนไทยและคนพม่าตั้งแผงขายของค่ะมีแรงงานพม่ามาใช้บริการเยอะมากนะคะเยอะขนาดที่เรียกลูกค้ากันเป็นภาษาพม่าทั้งตลาดค่ะมีป้ายโฆษณานะคะเป็นภาษาพม่าร้านลวงในตลาดเป็นภาษาพม่าและดิฉันได้รับการร้องเรียนค่ะจากคนในพื้นที่ว่ามีแรงงานพม่าเป็นเจ้าของแผงขายของซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องห้ามนะคะสำหรับแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำค่ะดิฉันถามคนไทยที่ขายของอยู่ในนั้นว่าแผงข้างๆที่แหกปากตะโกนนะคะขายของกันอยู่เป็นภาษาพม่าเนี่ยเป็นเจ้าของแผงหรือว่าเป็นลูกจ้างนะคะคนไทยบอกดิฉันว่าไม่กล้าตอบค่ะเพราะว่าบอกไปแล้วกลัวที่จะเดือดร้อนนี่มันตลาดหรือว่ามันแหล่งซ่องสุมอะไรคะทำไมคนไทยจะตอบคำถามแค่นี้ยังต้องกลัวเมื่อดิฉันเดินเข้าไปค่ะพบกับป้ายนี้บอกว่าห้ามถ่ายรูปนะคะห้ามถ่ายวิดีโอถ้าจะถ่ายเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนคือคำถามคือทำไมถึงต้องห้ามเพราะว่าตลาดทั่วไปเนี่ยก็ต้องอยากให้มีการโปรโมทตลาดควรจะได้ไปซื้อขายของกันเยอะๆถูกไหมคะที่แปลกมากๆไปกว่านั้นค่ะท่านประธานพอแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐนะคะตม.หรือตำรวจเข้ามาตรวจแล้วเนี่ยพอตรวจก็พบการกระทำผิดอยู่เนืองๆนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าแทนที่จะบังคับใช้กฎหมายค่ะประชาชนเล่าให้ดิฉันฟังว่าเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้นะคะเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเข้ามารีดไถแล้วก็เข้ามาเก็บสวยการที่ภาครัฐนะคะปล่อยปะละเลยแบบนี้มันกระทบกับชีวิตของทุกคนและคนไทยก็ต้องอยู่แบบตั้งคำถามค่ะว่าจะจัดการกี่โมงรัฐบาลนะคะจะจัดการเรื่องนี้กี่โมงคนพม่าที่โดนรีดไถไม่เว้นแต่ละวันนะคะรัฐบาลกรุณาที่จะเข้ามาบังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะเพราะว่าอยากให้จัดเก็บภาษีของเขานะคะให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้คุ้มค่ากับที่เขามาใช้ทรัพยากรบ้านเราไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะคะนี่ครับท่านผู้ชมฮะคุณไอ้ลักษณ์นกอภิปรายเมื่อวานนี้ในสภาถึงปัญหาในพื้นที่ว่ามีแรงงานพม่านะมากเกินไปเต็มตลาดแต่ท่านผู้ชมฟังสสคนนี้อภิปรายเนี่ยฟังดูดีๆจะรู้ว่าเธอไม่ได้มีความละเอียดรอบคอบนะไม่มีพยานไม่มีหลักฐานไม่ได้มีการค้นหามานอกจากคำว่าดิฉันได้รับการร้องเรียนมีคนมาบอกดิฉันว่านะใช่ไหมฟังมาว่าได้ข่าวว่ามีคนมาร้องเรียนนะว่าเจ้าของแผงเป็นพม่าทั้งตลาดมีป้ายโฆษณาเป็นภาษาพม่าทั้งหมดได้รับการร้องเรียนของคนในพื้นที่ว่ามีแรงงานพม่าเป็นเจ้าของแผงซึ่งเป็นอาชีพต้องห้ามสำหรับแรงงานต่างด้าวนะฮะเมื่อลงไปในพื้นที่ดิฉันถามแม่ค้าคนไทยที่ขายของนะว่าแผงที่แหกปากตะโกนเธอใช้คำนี้แหกปากตะโกนว่าเป็นภาษาพม่าเป็นเจ้าของแผงหรือลูกจ้างคนไทยไม่กล้าตอบทำไมไม่กล้าตอบนี่มันในประเทศไหนนะฮะแล้วก็ไปถึงอะไรฮะยังมีเมื่อเดินไปพบมีป้ายห้ามถ่ายรูปทำไมต้องขออนุญาตเพราะตลาดทั่วไปก็อยากจะโปรโมทต้องถ่ายรูปได้นะโทรศัพท์ไปสอบถามนะครับแล้วก็ได้รับการมีประชาชนมาเล่าให้ดิฉันฟังเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่จะเข้ามารีดไถนะสังเกตไหมฮะประชาชนมาเล่าได้รับการร้องเรียนจับต้นชนปลายอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะแล้วอยู่ๆไปว่าเจ้าหน้าที่เลยนะเจ้าหน้าที่ไปเก็บสวยไปรีดไถคนพม่าก็คือเหมือนกับว่าทั้งตลาดมีคนพม่าเยอะอันนี้ดีเป็นแหล่งทำมาหากินของเจ้าหน้าที่ไปถึงขนาดนั้นถามว่าคุณลักษณ์นกมีตัวเลขไหมว่าในตลาดที่คุณไปเดินในพื้นที่ของคุณเนี่ยเจ้าของแผงเนี่ยเป็นพม่าเนี่ยกี่แผงเจ้าของตลาดคือใครใช่ไหมฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รีดไถนะแผงขายจากพม่าประหนึ่งว่าเป็นแรงงานเถื่อนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่คนไหนหรือไม่งั้นก็ถ้าเกิดไม่ได้ก็มีหลักฐานไหมเขาเก็บวันละเท่าไหร่ก็ไปรีดไถไข่เอาเป็นว่าคุณสามารถไปหาแรงงานพม่าหรือว่าเจ้าของแผงพม่าได้ไหมว่าจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นรายเดือนเป็นรายวันและเท่าไหร่คุณหาได้ไหมนอกเหนือจากคำว่ามีประชาชนมาร้องเรียนอย่างนี้แล้วทำไมจะถ่ายรูปไม่ได้เอ้าคือถ้าเกิดผมเป็นเจ้าของตลาดนะผมเป็นเจ้าของตลาดผมจะบอกว่าตลาดของผมเข้ามาห้ามถ่ายรูปเข้ามาในตลาดผมถอดรองเท้าต้องถอดรองเท้าเดิน มันก็เป็นเรื่องของผมเพราะเป็นเจ้าของตลาดใช่มันเป็นที่ของผมอ่ะใช่ไหมทำไมคุณต้องมาโวยวาย
ทำไมตลาดคุณก็ต้องให้เขาถ่ายรูปสิเขาจะได้โปรโมทตลาดคุณไม่กูจะออกกฎอย่างเงี้ยมึงจะทำไมทำไมต้องไปโวยวายเออเขาห้ามถ่ายรูปก็เรื่องของเขาคุณไปทำอะไรที่มันแบบถ้าคุณคิดว่าในตลาดเนี่ยมีแต่คนพม่าและคนพม่ามาขายของยึดครองตลาดนี้เลยเนี่ยทำไมทำได้นะเป็นแรงงานถูกต้องหมดหรือเปล่าอ๋อไม่หมดเพราะมีการจ่ายสวยจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่คุณไปหาหลักฐานตรงนี้มาใช่แล้วคุณไปเล่นงานเจ้าหน้าที่เนี่ยหมายถึงใครหมายถึงเทศกิจตม.ตำรวจหรือว่าใครแต่คุณพูดแบบนี้ไม่ได้มันหลวมจะมันกลวงมากข้อมูลมาเบาบางมากแล้วก็พูดอภิปรายซะใส่อารมณ์แหกปากตะโกนเดี๋ยวพี่ไปในสภานะฮะข้อมูลหลวมมากข้อมูลน้อยไอ้คำบอกว่าเขาบอกมาเขาเล่ามาใช่มันจับต้นชนปลายไม่ได้ทำงานแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ท่านผู้ชมฮะเจ๊จุกนะเจ๊จุกก็คลอง3นี่แหละฮะทวิตภาพไม่แปลกที่จะถูกเรียกว่าพรรคประชาชนพม่าคนในภาพคือสุรัตหรือวีระเป็นคนพม่าแต่ได้บัตรไทยนำหน้าด้วยศูนย์พาแรงงานพม่ามาจัดม็อบที่กรุงเทพตลอดนี่และก็ไปร่วมกับม็อบ3นิ้วด้วยสนิทสนมกับกลุ่มสหภาพแรงงานเครือข่ายของก้าวไกลเป็นพิเศษเขาคิดทำอะไรกันอยู่ดูสนับสนุนช่วยเหลือกันดีจังภาพที่เจ๊จุกนำมาเปิดเผยเป็นภาพที่สุรัตแกนำแรงงานเมียนมาไปร่วมกิจกรรมกับม็อบ3นิ้วและกิจกรรมอื่นๆพร้อมกับร่วมถ่ายรูปร่วมกับบรรดาแกนนำม็อบ3นิ้วและแกนนำพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลเดิมอย่างเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นไผ่ดาวดินลุงปนัสยาพิธานะรังสิมันโรมด้วยนะครับแล้วก็เปิดเผยคลิปวิดีโอฮะเหตุการณ์แรงงานเมียนมามาชุมนุมวันแรงงานไงท่านผู้ชมฮะ1พฤษภาคมปีที่แล้วถือป้ายข้อความปากท้องดีเพราะมีเสรีภาพยกเลิก112 116 117เห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะนี่เจ๊จุกให้ความเห็นว่าเชื่อหรือยังมีแรงงานพม่าอีกเยอะที่เข้ามาทำงานหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตใจไม่มีอะไรแอบแฝงแต่ถ้าเป็นแรงงานกลุ่มนี้เจ๊อยากจะบอกว่ากลับบ้านคุณไปเถอะเห็นไหมไอ้อย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปจัดการแค่ไหนอันนี้เป็นภาพเมื่อปีที่แล้วนะคนพม่าทำไมมาถือป้ายให้ยกเลิก112ทำไมไอ้คนพวกนี้เป็นใครและเข้ามาทำมาหากินอะไรถูกต้องไหมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ